ามาดูในส่วนของแพ็คเกจเติมตังค์นะครับสำหรับนีโนคูนิหรือว่า Seven Knight Apex ROM Genshin หรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ย Elastic Shop รับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็คเนี่ยมา 2,900 Elastic Shop เนี่ยจะทุกเกมเลยคือ 2,000 บาทก็อย่าลืมเวลาจะมาเติม Elastic Shop ก็อย่าลืมบอกว่าเติมผ่านมาจากนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างราคาสมมติ 2,050 บาทกับ 2,000 บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็คเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแพ็คอะไรอย่างอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับมีอวยพรสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้มีจะมาแนะนำหาเธอไร้ยอดรักนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทุกคนนี่กรีดร้องกันใหญ่เลยครับว่าจะหาจากไหนเนาะอย่างบางคนจะเอาไปขายเนี่ย NT เนี่ย300เธอไร้ขายได้ถึง 1,000 บาทเลยนะสำหรับใครที่อยากจะหาตังบาทตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับก็จัดไปครับอันนี้หมีจะมาแนะนำวิธีหาเทอร์ไนท์นะครับในนี้ในแบบฉบับของหมีที่หมีคิดเองนะน่าจะได้อยู่250เทอร์ไนท์ต่อวันย้ำว่า250เทอร์ไนท์ต่อวันแต่ว่าบางคนน่ะอาจจะดวงดีอาจจะได้ถึง300ต่อวันนะอันนี้หมีจะขอแนะนำครับการฟาร์มเคออสซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนตอนนี้ก็น่าจะมาฟาร์มเคออสกันอยู่แล้วเนาะเนี่ยครับวิธีมาก็ตามนี้เนาะเราก็เลือกชั้นแต่ว่าที่ฟาร์มเนี่ยหมีแนะนำให้เราเอา2จุดนะย้ำว่า2จุดนะเพราะว่าหมีได้ทดลองฟาร์มแล้วว่าระหว่าง2จุดกับจุดหนึ่งเนี่ยต่างกันมากครับหมีฟาร์มจุดหนึ่งอ่ะอันนี้พูดถึง24ชั่วโมงเลยนะเอา20ชั่วโมงแล้วกันปกติเนี่ยหมีจะล่าบอสแค่4เวลาแล้วก็พอล่าเสร็จเนี่ยหมีจะเอาตัวทิ้งยาวเลยก็ประมาณ20ชั่วโมงต่อวันก็เอาเป็นว่าสรุปที่หมีได้เนี่ยก็จะมีเดี๋ยวอันนี้ขอพูดฟาร์มแบบ1กลุ่มนะ1กลุ่มเนี่ยถ้าเกิดหมี20ชั่วโมงหมีจะได้เทอร์ไลท์อยู่ประมาณ70ถึงประมาณเกือบ100อันนี้ที่ฟาร์มนะแต่ว่ามีได้ทดลองแบบฟาร์มแบบ2กลุ่มเว้ยลองประมาณ20ชั่วโมงปรากฏว่าเทอร์ไลท์มีได้ประมาณ120ถึง150เทอร์ไลท์แต่อย่างที่บอกนะทำไมมันถึงได้เยอะกว่าเพราะว่าเราเอา2กลุ่มเนี่ยเราจะได้มอนสเตอร์เนี่ยประมาณ10กว่าตัวมีพูดถูกป่ะคือจำนวนมันเยอะกว่าเท่านึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะเอา2กลุ่มเพื่อนๆต้องดูดาเมจเพื่อนๆด้วยนะว่าฆ่าทันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆฆ่าช้าเนี่ยเราโดน2กลุ่มรวมลองมีโอกาสตายนะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ที่เพื่อนๆดูแลตัวเองด้วยนะครับว่าเราไหวไหมถ้าเราไหวก็จัดไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหมีพูดแนะนำนิดนึงว่าการที่เราเอา2กลุ่มมันมีปัญหาอย่างนึงคือคนจะหมั่นไส้เรานะเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆต้องหาสถานที่ด้วยดูสถานที่ด้วยถ้าเกิดมันเป็นแบบคนเขาอยู่กันเยอะๆอย่างเงี้ยมันไม่ว่างจริงเพื่อนๆก็อย่าไปทำนะไม่อย่างนั้นก็เขาอาจจะเปิด PK ไล่ฆ่าได้เพราะว่าแมปนี้คนหัวร้อนเยอะอยู่มีเห็นนะบางคนแม่งเป็นไรก็ไม่รู้ว่าไม่มีที่เก็บเลเวลแม่งไปไล่ฆ่ากันทั้งวันหัวแดงกันไม่หยุดทีเดียวเอาเป็นว่าอันนี้คือมีแนะนำนะฟาร์มเคออสต้องเอา2กลุ่มย้ำว่าต้อง2กลุ่มนะถึงจะได้เทอร์ไลท์120ถึง150อัพขึ้นไปและต้องระยะการฟาร์มเนี่ยคือ20ชั่วโมงอัพครับถึงจะได้นะอันนี้คือที่หมีทำนะต่อไปนะครับชวนร่วมเข้าบัตเตอร์เดียวแป๊บนึงจ้าแป๊บนึงต่อไปนะครับอันนี้เพื่อนๆ น่าจะหากันได้อยู่แล้วก็ขอแนะนำเลยครับว่าอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวมีขอแนะนำเพิ่มแล้วกันบางคนก็ไม่รู้เนาะให้เรากดมาที่มิชชั่นแล้วก็ภารกิจรายวันครับเห็นไหมอัพอุปกรณ์เลเวลเราก็จะได้ขึ้นมา5แต้มเห็นไหมเควสเคลียร์นกนางแอ่นได้20แต้มให้เราเคลียร์มาถึง60แต้มเราก็จะได้เทอร์ไลน์50ฟรีๆมันคือเควสรายวันเราจะได้เทอร์ไลน์แน่นอน50วันรวมกับถ้าเกิดเพื่อนๆฟาร์มอย่างหมีเนี่ย20ชั่วโมงแล้วฟัง2กลุ่มแบบนี้นะเพื่อนๆได้150บวก50ตอนนี้เพื่อนๆจะได้200เทอร์ไลน์แล้วครับต่อไปนะครับวิธีการหาเทอร์ไลน์อีกแบบนึงที่หมีคิดว่าโอเคอยู่ให้เรากดมาที่มิชชั่นเนี่ยครับไม่ใช่กดมาท้าทายแล้วก็Imagine ประจนภัยนี่เองหรือว่าศึก Monster Battle พอเรามาเสร็จนะครับให้เรากดที่แมปประจนภัยเห็นไหมครับอันนี้คือหมีซวยครับอันนี้คือมันไม่มีถ้ำของเทอร์ไลท์เลยถ้าเกิดเป็นถ้ำเทอร์ไลท์มันจะเป็นเรากดในแผนที่เห็นป่ะมันจะเป็นลุงๆเลยครับอันนี้ไม่ลุงเลยเห็นป่ะอันนี้มันจะเป็นเพชรซึ่งเราไม่ต้องการเห็นไหมครับว่าเราก็จะได้แบบแร่อีกอย่างนึงแต่ว่ามันเป็นแร่แบบ
เอาไปบริจาคกิลด์อ่ะซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการเทอร์ไลท์ถูกไหมก็อันนี้อยู่ที่ดวงนะแต่ว่าเดี๋ยวมีจะบอกนิดนึงคือมันรีตรงนี้เรารีฟรีได้หนึ่งครั้งอันนี้หมีรีไปแล้วแต่อันนี้รีไปแต่หมีไม่เจอเทอร์ไลท์ไงแต่ว่าอันนี้หมีมาแนะนำเพื่อนๆด้วยว่าให้หาเทอร์ไลท์จากที่นี่ด้วยครับเอาง่ายๆนะ6ชั่วโมงมารีทีนึงใช่ป่ะเท่ากับว่าวันนึง24ชั่วโมงให้เพื่อนๆเข้าเกมทุก6ชั่วโมงครับแล้วก็มากดที่แมปประจนภัยแค่นั้นเองถ้าเพื่อนๆโชคดีมันจะเจอถ้ำเทอร์ไลท์เนี่ยเพื่อนๆก็ติ๊กเข้าไปเลยครับมันเอาง่ายๆเราในแผนที่มันถ้ำมันจะเป็นเพชรลุงๆเลยอ่ะคืออันนั้นแหละเทอร์ไลท์พอเรากดมาที่ถ้ำเห็นป่ะครับเราดูรายละเอียดมันจะบอกเห็นป่ะถ้าเป็นเทอร์ไลท์มันก็จะเขียนว่าเทอร์ไลท์ถ้าเกิดสมมติระดับ 3x2 เราจะได้เทอร์ไลท์ถึง20อันจริงครับเพื่อนๆเชื่อป่ะบางครั้งหมีโชคดีอ่ะมีกดแผนที่หมีเจอเทอร์ไลท์3จุดพอหมีเจอเทอร์ไลท์3จุดเนี่ยแล้วหมีโชคดีคูณ2หมดเท่ากับว่าหมีได้60เทอร์ไลท์ครับผมบางคนไม่รู้ไงเอาเป็นว่าหมีขอแนะนำวิธีนี้แล้วก็หมีขอแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยพยายามรีบเปิดแผนที่นะเพราะว่าถ้าเรายิ่งเปิดแผนที่มากเนี่ยเราก็จะได้ตั๋วเพิ่มและที่สำคัญนอกจากเราได้ตั๋วเพิ่มเราก็จะมีโอกาสที่จะเจอเทอร์ไลท์ง่ายกว่าเดิมอีกพูดถูกไหมเท่ากับว่านะ6ชั่วโมงวันหนึ่ง24ชั่วโมงมันจะรีทั้งหมด4ครั้งแล้วเรากดรีฟรี1ครั้งเท่ากับว่าเรามีโอกาสเจอเทอร์ไลท์ทั้งหมด5ครั้งนี่อยู่ที่ดวงเพื่อนๆนี่อันนี้หมีบอกไม่ได้นะแต่ว่าหมีเนี่ยเคยได้เทอร์ไลท์เนี่ยแบบดวงแบบฟุกๆเลยนะรีทั้งหมด5ครั้งเคยเจอ1เคยเจอ2แล้วเคยเจอ3วันนั้นหมีได้เทอร์ไลท์100ก้อนเรื่องจริงครับแล้วก็อย่างวันเนี้ยหมีเจอแค่2รอบแล้วรอบเนี้ยอันเนี้ยที่หมีรีหมีไม่เจอเลยเว้ยก็อันนี้อยู่ที่ดวงนะอันนี้หมีการันตีให้ไม่ได้มันจะไม่เหมือนที่เราหาในเคออสกับภารกิจรายวันอันเนี้ยได้แน่นอนแต่อันเนี้ยอยู่ที่ดวงเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆดวงดีบางคนก็อย่างต่ํามันต้องเจอสักถ้ํานึงอ่ะหมีพูดถูกป่ะอย่างน้อยก็20ก้อนอันเนี้ยหมีขอตีไปละกันว่าอย่างต่ําอ่ะถ้าเพื่อนๆตามเข้ามาดู4ครั้งแล้วก็รีทีนึงเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเจอถ้ําเทอร์ไลท์ไม่ต่ำกว่า3ครั้งแล้ว3ครั้งอ่ะก็ตกไป60ก้อนก็ถ้าเพื่อนๆทำตามหมีเนี่ยนะเพื่อนๆจะได้ทั้งหมดแต่แน่ๆ250ก้อนเป็นอย่างต่ำครับเท่ากับว่าเพื่อนๆก็จะสามารถหาเทอร์ไลท์ได้250ก้อนต่อวันเนาะอันนี้คือภารกิจรายวันครับ3อย่างที่เพื่อนๆต้องทำนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆบางคนแบบโอ้ยมันช้าจังเลยไม่ทันใจหมีเพราะว่าเทอร์ไลท์เนี่ยมันเป็นของอะไรที่เราต้องอัพเยอะมากครับอย่างเช่นธนู5อาวุธ5ดาวเนี่ยเราใช้เทอร์ไลท์อัพเนี่ยเราใช้เทอร์ไลท์อัพขั้น6ดาวเนี่ยใช้เทอร์ไลท์อยู่200ก้อนครับแล้วเราเพื่อนๆลองคิดตามหมีนะว่าจะอัพอาวุธเนี่ยขั้น6อ่ะ3ชิ้นแล้วก็เสื้ออีก6ดาวรองเท้าอีกทุกอย่างอีกเนี่ยแม้แต่สร้อยก็ต้องเทอร์ไลท์ทั้งหมดเนี่ยไม่ต่ำกว่าเกือบ 2,000 ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเพื่อนๆทำตามหมีเนี่ยมันจะได้วันละ250ก้อนเพื่อนๆทำแค่10วันเพื่อนๆก็6ดาวทั้งตัวแล้วเห็นมั้ยง่ายๆแล้วก็สำหรับบางคนที่แบบโหไม่ทันจ๋าเลยหมีไม่ทันใจแนะนำให้มาปั้นตัวรองครับผมพอเราปั้นตัวรองเนี่ยให้เราปั้นแค่เลเวล1ถึง20เราปั้นอีก4อาชีพไล่เลยครับเลเวล1ถึงเลเวล20เนี่ยเราจะได้เทอร์ไลท์ทั้งหมดคือ40ก้อน40ก้อน4ตัวละครเราจะได้160แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังบอกเฮ้ยไม่ทันใจอีกแล้วหมีให้เพื่อนๆทำต่อเลยครับทำเควสตัวละครรองตั้งแต่20ถึง30จะได้เทอร์ไลท์เพิ่มอีกประมาณเกือบ40ครับผมเอาง่ายๆปั้นตัวละครตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล30นอกจากได้กระเป๋าได้ตังค์นี่เป็นล้านเลยนะ4ตัวละครหมีก็ทำอยู่แล้วก็เลเวล20ถึง30เนี่ยจะได้เทอร์ไลท์เพิ่มอีก10เท่ากับว่าเทอร์ไลท์เนี่ยจะได้ปั้นเนี่ยต่อตัวละครมา80อันนี้พูดถึงแบบเพื่อนๆบอกเฮ้ยไม่ทันใจเลยหมีแต่แบบหมีเอาแค่เลเวล20 4ตัวพอแล้วไงหมีก็มาฟาร์มอย่างเงี้ยปล่อยไป24ประมาณ20ชั่วโมงหมีก็ได้เทอร์ไลท์150ก้อนอยู่แล้วไงหมีก็เลยแบบไม่ซีเรียสเนาะอันนี้แต่เพื่อนๆอันนี้หมีแค่แนะนำทุกวิถีทางในการหาเทอร์ไลท์นะพูดอย่างงี้ดีกว่าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการหาเทอร์ไลท์เท่าที่หมีพยายามรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาแล้วนะเพื่อหมีหาได้แค่นี้ก็ถ้าเพื่อนๆทำตามหมีเนี่ยเพื่อนๆก็ได้ทั้งหมดเนี่ยเทอร์ไลท์ที่ภารกิจต่อวันเนี่ย250แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปฟาร์มชั้น3เนี่ยชั้น3มอนสเตอร์มันจะเกิดห่างเราไม่สามารถ2กลุ่มได้แน่นอนแล้วก็อาจจะมีปัญหาอย่างนึงคือคนเยอะมากครับแล้วคนแต่ชั้น3ที่สุลต่านทั้งนั้นนะหมีบอกเลยถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ฟาร์มยาวๆแน่เพราะฉะนั้นแล้วการที่เพื่อนๆจะหาที่ก็ระวังดีๆครับแต่ถ้าถามหมีมาฟังชั้น2สบายใจกว่าสุลต่านน้อยก็จบกันไปนะครับสำหรับวิธีการหาเทอร์ไลท์นะครับผมก
ก็น่าจะช่วยเพื่อนๆได้เยอะเลยแหละเนาะก็จะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะสำหรับผู้เล่นสายฟรีและสายเติมเลยละกันเนาะแบบบางคนก็อาจจะแบบตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วไงจะมาหาเทอร์ไลท์ไปขายอย่างเงี้ยก็ในระบบ NT เนาะก็300เทอร์ไลท์นี่ก็ขายได้ 1,000 บาทเลยนะเพื่อนๆก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้มีทำไกด์อะไรเกี่ยวกับลีโน่คุณนี้ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ใน YouTube ได้นะครับเดี๋ยวมีไลฟ์ทำให้นะเดี๋ยวไกด์ต่อไปก็คือมีจะแนะนำวิธีทำเจมครับผม6ดาวใส่ทั้งตัวเลยสำหรับผู้เล่นสายฟรีก็ทำได้ครับไม่จำเป็นต้องสายเติมอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูก่อนเนี่ยเจมง่ายๆเลยเห็นปะตอนนี้หมีก็ใส่ตอนนี้ก็เจมก็6ดาวแทบเกือบทั้งตัวเนี่ยคืออันนี้เราสามารถฟาร์มได้เลยครับเราไม่จำเป็นต้องแบบไปเติมนะเรื่องเจมเนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นเลยครับเจมไม่ต้องเติมอันนี้บอกได้เลยเนาะเนี่ยครับเห็นปะ6ดาวเกือบหมดเนี่ยแต่หมีทำ6ดาวทิ้งไว้เยอะแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่ปลดล็อกไงเพราะว่าหมีติดอย่างเนี่ยไอ้เรื่องเทอร์ไลน์นี่แหละเพราะว่าไม่มีเทอร์ไลน์ไว้เจาะรูครับพูดกันตรงๆเลยถ้าเราเจาะรูหมดนะแล้วเราใส่6ดาวหมดเนี่ยพลังต่อสู้ทั้งใส่6ดาวเนี่ย3ชิ้นต่ออาวุธเสื้อเกราะทุกอย่างใส่หมดเลยครับถ้าเราใส่ทั้งหมดเนี่ยพลังต่อสู้เพิ่มไม่ต่ำกว่า 50,000 นะเพื่อนๆสามารถฟาร์มได้เดี๋ยวมีจะมาแนะนำให้ในคลิปหน้านะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์มาดูหมีนะครับผมแล้วก็อยากให้หมีทำอะไรเกี่ยวกับไกด์นิโนคุนี่ก็บอกได้เนาะเอาไงก็เอาใจช่วยผู้เล่นสายฟรีทุกคนด้วยนะครับว่าเกมนี้ผู้เล่นสายฟรีเล่นได้ครับแต่ว่าเราอย่าไปเปรียบเทียบกับสายสุลตานนะที่แบบพลังต่อสู้ 600,000 700,000 ล้านนึงอย่างเงี้ยมันก็นั่นแหละเขาก็เติมเยอะอ่ะเขาก็เป็น VIP ของบริษัทอ่ะเราก็ต้องปล่อยเขาไปเนาะเราก็เล่นของเราให้เรามีความสุขแค่นี้พอครับหรือว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะมาเล่นธุรกิจเลยเปล่าเฮ้ยหาเทอร์ไลท์ไงหาเทอร์ไลท์ไปขายอย่างเงี้ย300ก้อน 1,000 บาทโอ้โหถ้าเราทำนี่สักแม่ไม่อยากจะบอกใบ้เลยว่าถ้าทำสัก20 ID วันนึงได้เท่าไหร่วะเฮ้ยโอเคครับยังไงก็จบกันไปนะครับผมสำหรับไกด์หาเทอร์ไลท์วันละ250ก้อนนะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีกับการอัพอาวุธอัพของอัพทุกอย่างนะครับจะได้เล่นได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับ